นันต่อเลยนะครับกำนันไม่มี PowerPoint จะเล่าให้เราฟังเลยนะครับว่าพื้นที่อยุธยาที่เป็นฟลัดเวย์ใช่ไหมครับถูกทำให้เป็นฟลัดเวย์แล้วกันครับเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านที่นั่นแล้วก็กระทบยังไงบ้างครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้นะครับกับผมกำนันกระแสบัวบานนะครับกำนันตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยคนจะไม่รู้จักอำเภอบางบานนะครับเพราะว่าอำเภอบางบานนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างติดกับตัวเมืองแต่ว่ามันเป็นเกาะเล็กๆนะครับเป็นเกาะเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเลยไปผักไห่เสนาพวกนี้จะมีตลาดใหญ่ตลาดกลางนะครับมีรถการสัญจรไปมาถ้าข้ามอำเภอบางบานไปข้ามไปข้ามมานะครับคนจะไม่รู้จักอำเภอบางบานแต่พอถึงปี54เขารู้จักอำเภอบางบานดีนะครับตั้งหลายปีมาแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกทางข่าวมากนะครับก็อยุธยานะครับมีพื้นที่ประมาณ1ล้านฝ่าไร่นะครับ1ล้าน6แสนไร่นะครับประมาณ1ล้าน6แสนไร่นะครับเป็นพื้นที่การเกษตรซะ1ล้าน3แสนไร่นะครับมีโรงงานทั้งหมด 2,000 โรงงานนะครับนิคมบางปะอินกับนิคมโรจนะนะครับก็ประมาณ 2,000 โรงงานนะครับเรามาในวันนี้นะครับทำไมเราจึงต้องมาพูดเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าอาหารนั้นเราถูกคุกคามทางด้านอาหารมากมายหลายประการนะครับขณะนี้นะครับเราเองเราคงไม่รู้ว่านะครับเราถูกคุกคามแบบไหนเพราะว่าเรากินดีอยู่ดีเรายังมีอาหารกินอยู่แต่ต่อไปข้างหน้านะครับท่านจะรู้ไหมว่าอาหารของประเทศไทยนั้นจะสูญหายไปไหนนะครับขณะนี้พื้นที่นะครับที่เราถูกคุกคามเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอยุธยานะครับโรงงานอุตสาหกรรม 2,000 โรงใช้เนื้อที่หลายแสนไร่นะครับหลายแสนไร่นะครับทำให้พื้นที่ทำการเกษตรนะครับอดหายจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปไม่ใช่น้อยนะครับฉะนั้นนะครับพวกเราทุกคนนะครับขณะนี้นะครับโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆ9โครงการด้วยกันที่กำลังนำจะนำเสนอเข้าสู่ครม.นะครับในวันที่18นี้นะครับในวันที่18นะครับโครงการใหญ่ๆนี้ก็จะมีผลกระทบนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและตอนล่างนะครับคือตั้งแต่จังหวัดแพร่นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาจังหวัดอุทัยนะครับมาถึงชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครนะครับขณะนี้โปรเจกต์ใหญ่ๆของรัฐบาลที่นำเสนอโครงการ 35,000 ล้านนะครับที่กำลังจะทำเสนอโครงการอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำ2อ่างนะครับก็คือเขื่อนแม่วงนะครับกับเผื่อนแก่งเสือเต้นนะครับใช้เนื้อที่ประมาณแสนกว่าไร่นะครับเขื่อนแก่งเสือเต้นประมาณ 47,000 กว่าไร่เขื่อนแม่วงประมาณ 70,000 กว่าไร่นะครับซึ่งทรัพยากรเหล่านี้นะครับมีผูกพันมาเป็นร้อยๆปีเป็นป่าสมบูรณ์นะครับซึ่งกำลังจะถูกทำร้ายนะครับจากอันนี้ไปโครงการที่2ก็คือโครงการปิดล้อมเศรษฐกิจนะครับขณะนี้กำลังสร้างเขื่อนฉัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับคือใต้เขื่อนเจ้าพยามาขณะนี้กำลังสร้างเขื่อนยาวหลายร้อยเมตรนะครับและสร้างเขื่อนลำน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพยาก็คือล่องมาจากเขื่อนภูมิพลนะครับเข้าสู่เขื่อนเจ้าพยาน้ำจะไหลไปไหนนะครับในเมื่อชัยนาทท้ายเขื่อนทำเขื่อนกันสองข้างตลิ่งไม่ออกนะครับแล้วก็ให้มาตามลำน้ำนะครับน้ำมันก็ยิ่งบีบตัวขึ้นนะครับผลสุดท้ายก็มารวมกระจุกอยู่แถวแถวอยุธยาปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับฉะนั้นโครงการแบบนี้จึงเป็นผลกระทบนะครับของพวกเราอย่างร้ายแรงมากนะครับโครงการที่3ก็คือโครงการปรับปรุง
นะครับอันนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับปรับปรุงคลองนะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับและโครงการที่4นะครับเป็นโครงการแก้มลิงนะครับแก้มลิงอันนี้จังหวัดอยุธยารับเต็มๆนะครับโครงการแก้มลิงนะครับจังหวัดอยุธยารับไป14อำเภอนะครับมี16อำเภอรับไป14อำเภอนะครับอีก2อำเภอไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับหรือเป็นเขตเมืองก็ไม่ทราบนะครับมันหายไป2อำเภอนะครับ143ตำบลนะครับจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะครับมันซ้ำกันปรับปรุงมี2นะครับกับปรับปรุงมี2อ่างมี2นะครับแล้วก็มีแก้มลิงแล้วมีโครงการฝัดเวนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับฝัดเวระยะทาง400เมตรนะครับใช้งบประมาณมหาศาลทั้งหมดรวมกันใน9โครงการ9โครงการใช้เงิน 3.5 แสนล้านบาทนะครับโครงการที่สำคัญนะครับที่ท่านไม่ต้องลงทุนเลยนะครับก็คือโครงการแคมป์ลิงอันนี้น่าเห็นด้วยนะครับโครงการที่2ก็คือโครงการขุดลอกคูคลองน้ำที่ตื้นเขินนะครับส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำกับโครงการฝัดเวอะไรต่างๆนั้นนะครับมันน่าจะพิจารณาให้เหมาะสมก่อนนะครับผมคิดว่าโครงการแก้มลิงเนี่ยโครงการแก้มลิงเนี่ย19จังหวัดนะ19จังหวัด 3.4 ล้านไร่หรือเท่าไหร่นะครับถ้าทำจริงๆนะครับโครงการพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะครับใช้โครงการแก้มลิงอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอป้องกันน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้นะครับแต่รัฐบาลนั้นทำโครงการยักษ์ใหญ่มากมายแต่โครงการที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือโครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับโครงการแก้มลิงถ้าทำได้จริงทั้งหมดเลย19จังหวัดเนี่ยรับรองน้ำมาไม่ถึงกรุงเทพมหานครแน่นอนคือทำตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนครปฐมนครสวรรค์ปทุมธานีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกนะครับลพบุรีนะครับตราบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณอ่างทองอุตรดิตถ์อุทัยนะครับรวมแล้ว 3.7 ล้านไร่นะครับถ้าทุก 3.7 ล้านไร่เนี่ยถ้าน้ำเข้าไปหมดน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเต็มๆที่อย่างปี54ถ้าเข้าไป 3.7 ล้านไร่มาไม่ถึงกรุงเทพนะครับแต่ทำไมมันไม่ได้ทำสักทีนะครับทำไมท่านต้องไปทำอ่างเก็บน้ำนะครับทำไมท่านต้องไปทำฝัดเวนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่สำคัญสำหรับโครงการที่สำคัญที่สุดก็คือแก้มลิงนะครับอันนี้เราเห็นด้วยกับโครงการแก้มลิงและเป็นโครงการพระราชดำริของบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับหากท่านนำมาใช้ตั้งแต่ปี38ปี38เป็นปีที่น้ำมากที่สุดนะครับผมจังหวัดอยุธยาเนี่ยผมอยู่บนบ้านเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยน้ำประมาณแค่กระเอวนะครับบนพื้นบ้านนะครับนะครับถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่ปี38มาจนกระทั่งถึงปี54เราไม่เจอนะครับเราเจอมาตลอดเรื่องน้ำนะครับน้ำที่มันเกิดจากผลกระทบนะครับมันเกิดมาตั้งแต่ปีที่ชนประธานทำการสร้างชนประธานเสร็จนะครับคือตั้งแต่พ.ศ.2500เริ่มมีระบบชนประธานมาเสร็จประมาณพ.ศ.2515ตั้งแต่นั้นมาระบบน้ำนะครับการบริหารจัดการน้ำก็เริ่มนะครับเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับเพิ่มนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วโครงการที่กำลังจะเกิดทั้งหลายเนี่ยมันไปส่งเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่การเกษตรหรือการทำมาหากินการผลิตอาหารหนึ่งพื้นที่ทางการเกษตรของเรานั้นนะครับสูญหายไปนะครับไม่ใช่น้อยนะครับสองนะครับเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเมื่อก่อนเราทำมาปีมาเป็นนาปังสองหนเพราะต้องหนีน้ำแต่ผลกระทบที่ตามมานะครับนาปีมาเป็นนาปังก็ดีนะครับได้เงิน2เที่ยวเมื่อก่อนนี้เราได้เงินเที่ยวเดียวจากนาปีนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นนาปังนะครับเนื่องจากจะใช้พื้นที่ทำพื้นที่แก้มลิงเป็นนาปัง2ปีนะครับแต่ผลกระทบระบบนิเวศนะครับของจังหวัดอยุธยานะครับอู่ข้าวอู่น้ำ
นะครับขณะนี้ระบบนิเวศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นสูญหายไปเกือบหมดนะครับในพื้นนานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาธรรมชาติปลาช่อนปลาหมอปลาดุกปลาอะไรต่างๆปลาไหลกบเขียดนะครับพืชผักที่เก็บกินได้ในพื้นนาเช่นบัวสายนะครับปักตบปักเดาหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับขณะนี้นะครับในประเทศไทยเราทำนานะครับในเขตชนบทนะครับ24ล้านไร่นอกเขตชนบท40ล้านไร่6ทำนาทั้งหมด60ล้านไร่ท่านคิดดูนะครับระบบนิเวศหายไปหมดเลย60ล้านไร่ต่อไปลูกหลานเราจะเอาอะไรกินนะครับขณะนี้เรากินปลาเลี้ยงกันนะครับตัวผมเองขณะนี้ยังกินปลานิลปลาทับทิมนะครับที่เขาเลี้ยงกันปลาช่อนปลาหมอไม่ค่อยมีแล้วนะครับขณะนี้มีเมื่อก่อนนี้นะครับเราทำนาปีนะครับเรามีบ่อล่อบ่อลวงเรามีมันมีบ่อพักปลาปลาเกิดจากธรรมชาติปลาสร้อยปลาซ่าไข่ไว้กับดินนะครับถึงหน้าของมันก็ออกไข่นะครับพอถึงหน้าหัวน้ำรดปลาก็จะออกมาหาแม่น้ำนะครับมีจำนวนมากมหาศาลแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเหลือนะเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตจากนาปีมาเป็นนาปังแต่นาปังผลที่ดีก็คือประชาชนลืมตาอ้าปากได้นะครับประชาชนลืมตาอ้าปากแต่นะครับประชาชนลืมตาอ้าปากได้แต่ไม่ใช่คนจนลืมตาอ้าปากได้ขณะนี้คนที่ทำนาก็คือเศรษฐีนะครับคนจนไม่ได้ทำนาคนจนที่มีนาทำก็คือเจ้าของนาตัวเองมีประมาณ9ไร่10ไร่นะครับขณะนี้ไอ้คนที่รวยขึ้นเลยขึ้นก็คือคนรวยเดิมอยู่แล้วนะครับชาวนาจริงๆไม่ได้รวยขึ้นยังจนเหมือนเดิมนะครับคนที่มีนานะครับและคนที่เช่านานะครับขณะนี้มีเงินแต่คนที่คนจนไม่มีทุนทำไม่มีนาทำนะครับฉะนั้นนะครับผลกระทบทางด้านอาหารของเรานั้นนะครับมันมาใกล้ตัวเราเข้าทุกทีขณะนี้มันเป็นอุตสาหกรรมทางอาหารอุตสาหกรรมทางเกษตรต่อไปคนจนจะไม่มีที่ทำกินนะครับจะเป็นภาคเกษตรคือภาคธุรกิจการเกษตรหมดนะครับจะมีบริษัทเข้ามาทำการเกษตรขณะนี้จังหวัดอยุธยาถูกนายทุนซื้อไปเกือบครึ่งนะครับอำเภอบางบานผมเนี่ยออกมาเดินออกมาจากปากอกเนี่ยจะเหยียบเป็นที่ดินของคนอื่นเขาแล้วเหลือแต่ที่ปลูกบ้านเท่านั้นเองนะครับเดินออกมานอกถนนนอกบ้านเป็นที่ของคนอื่นหมดแล้วนะครับขณะนี้ชาวนาเช่าบริษัททำนะครับและปีนี้บริษัทเรียกคืนชาวนาไม่มีที่ทำนะครับไม่มีที่ทำดังนั้นแหล่งผลิตอาหารของเรานั้นจะถูกคุกคามเป็นจำนวนมากนะครับพวกเราจึงขอวอนพวกเรานะครับจงสำนึกนะครับว่าเราจะต้องช่วยกันปกป้องพื้นที่อาหารของเราให้มากที่สุดในฐานะที่เราเป็นคนไทยต่อไปเมื่อเปิดเสรีเข้ามาแล้วแหล่งผลิตอาหารแล้วก็น้อยประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับมาอีก6ประเทศ9ประเทศอะไรแล้วนะครับแค่ประเทศไทยเราก็ยังกำลังถูกเบียดเบียนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปิดเสรีเอาคนอื่นเข้ามานะครับคิดดูว่าอาหารไทยเราจะพอไหมลูกหลานเราจะมีอาหารพอกินไหมวัฒนธรรมทางอาหารเรากำลังจะเสื่อมโทรมลงไปนะครับขณะนี้น้ำพริกปลาเด็กกินไม่เป็นแล้วนะครับเด็กกินผักไม่เป็นแล้วนะครับทั้งที่น้ำพริกปลาราคาถูกมีอาหารครบถ้วนนะครับมีวิตามินครบถ้วนอยู่ในตัวของมันเองและเป็นวัฒนธรรมนะครับมาตั้งแต่โบราณขณะนี้มันจะถูกลืมนะครับและอาหารทางตะวันตกกำลังจะเบียดเบียนเข้ามานะครับแทรกแซงอาหารไทยเข้าไปอีกแล้วเด็กไทยก็กลับไปนิยมอาหารของตะวันตกอีกนะครับเราถูกเบียดเบียนทุกอย่างทั้งพื้นที่การเกษตรทั้งอาหารนะครับไม่ปลอดภัยนะครับการทำอาหารเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะทำพืชผักปลูกข้าวก็จริงใช้สารเคมีกันเกือบหมดนะครับพ
ไม่เหมือนสมัยก่อนถามเพิ่มนิดนึงครับแล้วชาวบ้านที่บางบานปรับตัวหรือจะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ยังชาวบ้านที่บางบานจริงๆแล้วต้องปรับตัวทำนาปังจริงๆทำนาปังนะครับถ้าไม่ทำนะครับเดือนสิงหาน้ำมานะครับเราก็ปกป้องกันอยู่นั่นแหละปกป้องไม่ให้น้ำเข้าไปท่วมนาปกป้องกันไปปกป้องกันมาเสร็จแล้วก็ขาดแบบบางโฉมสีนะครับถนนขาดปีแล้วบางบานก็ขาดนะครับขาดที่ตำบลดังช้างน้ำพุ่งเข้าอำเภอผักไห่ทันทีนะครับโจมตีคืนเดียวนะครับน้ำโจมตีคืนเดียวเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วอำเภอบางบานนะครับผลกระทบทางน้ำเนี่ยอำเภอบางบานไม่กลัวนะครับอำเภอบางบานอยู่อย่างมีความสุขได้ยังเล่นคาราโอเกะบนบ้านได้นะครับนะครับอยู่กันยังมีความสุขนะครับไม่ใช่อยู่กันยังมีความทุกข์อย่างกับที่ทุกคนเข้าใจนะครับเห็นแต่ว่าข่าวมันออกโคมมาว่าอำเภอบางบานน้ำท่วมประมาณ4เมตรนะครับใครปลูกบ้านต่ำกว่า4เมตรก็ต้องหนีหน่อยนะครับแต่ขณะนี้ชาวบ้านดีดบ้านหนีน้ำหมดแล้วหนีน้ำหมดแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราก็เป็นห่วงในเรื่องอาหารนี่แหละนะครับที่พวกเราถูกคุกคามนะครับจากนะครับหน่วยงานของรัฐกะลีหรือหน่วยงานของมนุษย์เราทำกันเองก็ดีการตัดไม้ทำลายป่าต่างๆผมนั่งเรือจากภูมิพลไปยังเชียงใหม่ภูเขาเป็นร้อยๆลูกนะครับต้นไม้ไม่มีเลยนะครับต้นไม้ไม่มีเลยนะครับแล้วฝนตกจากเชียงใหม่ล่องลงมาถึงเขื่อนภูมิพลเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันถึงเขื่อนภูมิพลภูมิพลมาถึงเจ้าพระยาผมเนี่ยประมาณ7วันนะครับ7วันมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยามาถึงผมเนี่ย2วันถึงบ้านผมถึงอำเภอบางบานนะครับฉะนั้นพอน้ำเขื่อนพอน้ำมาเนี่ยผมจะต้องประกาศให้ชาวบ้านเตรียมเปิด900วิต่อ900ลูกบาทต่อวินาทีชาวบ้านเกี่ยมเก็บของขึ้นที่สูงนะครับใครบ้าน2ชั้นเก็บของข้างล่างขึ้นชั้นบนให้หมดนะครับต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วเวลาน้ำท่วมนะครับแหล่งอาหารหายากมากนะครับทางชุมชนเราต้องแก้ปัญหาด้วยการนะครับให้มีร้านโชห่วยประจำหมู่บ้านนะครับอย่างน้อย 2-3 ร้านป้องกันร้านนี้น้ำท่วมก็ไปร้านโน้นร้านนี้ก็ไปร้านโน้นนะครับและเส้นทางการคมนาคมต่างๆที่จะนำอาหารเข้ามานะครับพวกเราต้องอยู่กับชีวิตน้ำนั้นประมาณ4เดือนนะครับจังหวัดอยุธยานะครับน้ำท่วมประมาณ4เดือนเราถึงจะเริ่มทำมาหากินได้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหานะครับประมาณกลางเดือนสิงหาน้ำจะมาแล้วก็จะไปแห้งเอาประมาณ15ธันวาก็เริ่มลงมือทำมาหากินนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ผลิตอาหารนะครับในด้านผักสวนครัวนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้เลี้ยงตัวเองนะครับที่เหลือก็ขายนะครับก็พยายามทำกันเกือบทุกครัวเรือนนะครับบางครัวเรือนก็ปลูกกล้วยไข่กล้วยหอมนะครับแต่พอน้ำมา4เดือนต้องหยุดแล้วก็ต้องรีบทำนะครับถ้ากล้วยไข่กล้วยหอมนี่ต้องรีบทำเพราะว่าระยะกล้วยไข่กล้วยหอมเนี่ยใช้เวลาถึง9เดือนนะครับจะใช้เวลาถึง9เดือนแล้วทิศทางข้างหน้าชาวบ้านอยากให้เป็นยังไงครับจริงๆแล้วทิศทางข้างหน้านะครับชาวบ้านจังหวัดอยุธยาเนี่ยมันเป็นที่รับน้ำจริงๆเราต้องยอมรับสภาพและจะต้องปรับตัวให้อยู่กับน้ำให้ได้นะครับเราต้องปรับตัวให้น้ำอยู่กับน้ำให้ได้เพราะน้ำนั้นมันมีประโยชน์ถ้าไม่ท่วมก็ไม่ดีนะครับแต่ท่วมนานก็ไม่ดีนะครับผมก็อยากให้ท่วมทุกปีเพราะว่าการที่น้ำท่วมเนี่ยจะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ย้อนกลับมานะครับท่านลองไม่ให้น้ำไม่ท่วมสักปีเดียวท่านลองไปปลูกผักปลูกอะไรดูรับรองไม่งามเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินนั้นมันไม่มีนะครับแต่ถ้าน้ำท่วมเนี่ยเราปลูก3เดือนแรกเนี่ยปลูกอะไรก็ช่างงาม
งามหมดนะครับแต่พอถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยพื้นล่างมันเริ่มแห้งนะครับพื้นล่างมันเริ่มแห้งความชื้นหายไปนะครับมันจะมาชุกอีกทีก็คือตอนหน้าฝนเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยฝนลงก็จะมีความชื้นเพิ่มนะครับแต่ระยะแห้งแล้งเนี่ยก็ประมาณ2เดือนเมษากับพฤษภานะครับช่วงมีนาก็ยังความชื้นที่มีเก่าตุนอยู่ก็ยังพอมีนะครับพวกเราก็จะต้องเร่งปลูกผักนะครับปลูกหญ้านะครับเอาไว้กินเอาไว้ขายนะครับในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ละบ้านก็จะมีที่ดินอยู่กับบ้านนะครับคนละงานสองงานก็ปลูกผักปลูกหญ้ากันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะทำผักแบบไหนบางท่านก็ทำดอกไม้บางท่านก็ปลูกกล้วยไข่บางท่านก็ปลูกกล้วยหอมบางท่านก็ปลูกพริกมะเขือนะครับอย่างผมนี่ปลูกพริกมะเขือนะครับพริกมะเขือนะครับพริก400มะเขือ400มะเขือยาว400 200นะเก็บทีก็ 5-600 บาทนะครับก็ที่นิดเดียวที่ประมาณ2งานนะครับปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักบุ้งปลูกแตงกวาปลูกแฟงนะครับปลูกถั่วฝักยาวปลูกกะเพราโหระพานะครับที่บ้านผมไม่ต้องซื้อผักกินนะครับฉะนั้นแหล่งอาหารของเรายังมีแต่ถ้านะครับแหล่งอาหารพวกนี้ถูกทำลายไปนะครับพวกเราจะเอาที่ไหนนะครับก็ขอฝากนะครับพี่น้องนะครับไม่ว่าชาวกรุงเทพมหานครหรือทางใต้ทางเหนือทางภาคกลางภาคตะวันออกก็ดีนะครับเราช่วยกันอนุรักษ์ผืนแผ่นดินไทยของเราไว้ให้ลูกหลานนะครับเพื่อนะครับโครงการอาหารมั่นคงนี้จะได้อยู่กับลูกกับหลานเราอยู่ไปนานๆครับขอฝากไว้แค่นี้ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณกำนันกระแสครับเชิญ